สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทีแล้วกันนะครับทีอายุเท่าไหร่ครับ25ครับทำงานอะไรครับว่างงานแล้วกันนะทีนี้ทีมีอะไรจะคุยกันครับผมกับแฟนนะคบกันจะ4ปีอ่ะเคยเอาตอนกลางวันเลยนะเขาแบบต้องปิดไฟอ่ะนะคือแบบมีแสงเล็ดรอดไม่ได้เลยนะต้องมืดๆอ๋อไม่งั้นเขาจะไม่มีอารมณ์ต้องกลางคืนเท่านั้นแล้วปัญหาคืออะไรครับจะทำยังไงเนี่ยเหรอจะทำยังไงเหรอใช่นะมันมืดนะพี่เองกับแฟนก็เป็นแฟนกันมา4ปีเองยังไม่ชินเหรอวะก็ชินนะแต่ว่าเราก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากใช่ไหมเป็นไปได้ไหมครับที่เขาอาจจะมีแผลหรือมีอะไรบางอย่างที่ผิวกายที่เขาต้องปกทำให้เขากังวลไม่อยากให้คุณเห็นนะเขาเขินหรือให้ผลว่าไงเขาก็น่าจะเขินนั่นแหละนะแล้วผมพอถามอย่างนึงผมกับเพื่อนแบบไม่ค่อยได้ไม่ใส่ถุงยางอะนะเออเรียกว่าพี่ผมมันเสื่อมสมรรถไหมนะไม่เดี๋ยวนะมึงวางน้ำท่อมก่อนแล้วคุยกับคุณดีๆคือมึงสงสัยว่าผมไม่ใส่ถุงยางทำไมไม่ท้องเลยว่าเนี่ยใช่นะผมก็เห็นบางคนเห็นเพื่อนผมแบบเออมันก็นั้นมันท้องนะหรือว่าผมมันผิดปกติไหมนะมึงแน่ใจหรือเปล่าว่ามึงใส่ถูกที่ไงมันมืดด้วยพี่มันมืดนะมึงเป็นภาวะมีบุตรยากเพราะตอนนี้ก็คือปรึกษา2เรื่องคือ1แฟนนี่ปิดไขว้นั้นมีไรกันแล้วก็ต้องปิดไขว้ปิดไขว้ให้มืดสนิทลาวคือแล้วก็แตกนอกแหละแต่ไม่ท้องเลยก็คือโอเคมึงอาจจะโชคดีมั้งพี่คือมึงแตกนอกตลอดอ่ะเออจังหวะมึงอาจจะแตกนอกตลอดมึงอาจจะโชคดีก็ได้ใช่ใช่ครับพอหลังนอกมันก็เลยไม่ท้องอะครับพี่พีมันก็ไม่ได้มีอสุจิเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงฮะพีเพื่อมึงสบายใจไหนสาวๆที่ดูใน Facebook YouTube มีใครที่ชอบปิดไฟไม่ชอบเปิดไฟบ้างครับ ลองดูอันอาจจะเป็นรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งใช่ใช่เมียผมเนี่ยต้องปิดไฟสนิทแต่ผมเนี่ยต้องแบบสลัวเปิดสักหน่อยนึงเออว้าวส่วนโบว์ว้าวส่วนปิดก็ปิดแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมปิดเนี่ยมันอารมณ์มันไม่เต็มที่อ่ะแต่เขาชอบของเขาอะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะคือไม่ถือว่าผิดปกติมีคนบอกว่าชอบปิดค่ะอารมณ์มันได้มากกว่าเห็นก็คือบางคนปิดแล้วคนจินตนาการได้ดีปิดไฟแล้วมันอยู่ในจินตนาการบางคนเขาก็ไม่ได้อายสรีระนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่สะดวกไม่สะดวกใจก็มีผู้หญิงแต่ว่าปิดค่าสร้างบรรยากาศทีสรุปก็คือเรื่องปิดไฟไม่แปลกหลายคนก็ชอบทำอย่างนั้นส่วนไอ้ที่มึงแตกนอกแล้วไม่ท้องก็ถือว่าดีแล้วแต่เป็นไม่ได้ใส่ถุงยางดีกว่านี่หนูชอบปิดไฟค่ะเพราะว่าเราจะมั่นใจเวลามีเซ็กเราสามารถเล่นท่าได้แบบไม่ต้องเขินเออบางทีมันซ่านผิวไงผู้หญิงก็จะกลัวดูแบบดูเก่งไปหน่อยโอเคก็เลยปิดไฟมันตีคึมๆมืดๆอ่ะโอเคพี่รักษาสุขภาพนะน้องไปขอมีความสุขทางเพศครับนะงี่เล้าเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ครับถ้าทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับและอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพทุกวันด้วยจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังส่วนหน้างานอยากปังๆมั่นใจใส่อีชี่เจียวหนังได้เลย